นายกรัฐมนตรี Kick Off Thailand Winter Festival เที่ยวทั่วไทยฤดูหนาวชู7ไฮไลท์เด็ดการเมืองวันที่29ตุลาคม2567 10:55 น.นายกรัฐมนตรีสวมผ้าพันคอดอย.ตุง Kick Off Thailand Winter Festival เที่ยวทั่วไทยฤดูหนาวยาวถึงมค.68 ชู7ไฮไลท์เด็ดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาพร้อมเปิดเที่ยวแล้วเมื่อเวลา 9 นาฬิกาวันที่29ตุลาคม2567ที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานงานแถลงข่าว Thailand Winter Festivals โดยมีกิจกรรมไฮไลท์7กิจกรรมประกอบด้วย 1. เทศกาลลอยกระทง 2. เทศกาลเขาดาว 3. กิจกรรมเชิงกีฬา 4. กิจกรรมด้านวัฒนธรรม 5. เทศกาลอาหาร 6.เทศกาลดนตรีและ 7. เทศกาลแสงสีโดยมีรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพร้อมใจกันสวมผ้าพันคอเข้าทีมฤดูหนาวซึ่งเป็นผ้าทอดอย.ตุงหมักโคลนสีโทนธรรมชาติจากจังหวัดเชียงรายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้เป็นบรรยากาศต้อนรับฤดูหนาวซึ่งฤดูหนาวของไทยอาจจะไม่ได้หนาวมากแต่กิจกรรมแน่นอนโดยเราจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายทั่วประเทศไทยเราจะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าเที่ยวตลอดทั้งปีเพราะช่วงฤดูหนาวและช่วงสุดท้ายของปีทุกที่ทั่วโลกก็จะน่าเที่ยวประเทศไทยก็ต้องทำให้เป็นที่น่าเที่ยวตนมั่นใจว่าประเทศของเรามีเสน่ห์มากพอและมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจมีอาหารอร่อยเสน่ห์ของเมืองไทยมีมากมายอยู่ที่ว่าคนไทยทุกคนจะร่วมมือกันอย่างไรให้มีเสน่ห์ดึงดูดให้คนทั่วโลกมาเที่ยวประเทศไทยทั้งนี้ตั้งแต่เดือนถึงมกราคมปีหน้าเราจะจัดเทศกาลฤดูหนาวทั่วประเทศไม่ว่าจะไปจังหวัดไหนของประเทศก็มีที่เที่ยวแน่นอนอย่างเทศกาลลอยกระทงที่จังหวัดต่างๆก็จัดไม่เหมือนกันเพราะมีพื้นเมืองไม่เหมือนกันเมื่อจัดหลายที่ก็ทำให้มีประสบการณ์จากหลายๆที่ได้นี่คือสิ่งที่เราพยายามจะโปรโมทต้องขอบคุณการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นส่วนสำคัญทำให้งานแบบนี้ได้เกิดขึ้นแน่นอนว่าจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนไทยและประเทศไทยซึ่งนับเป็นปีที่2ที่เราได้จัดงาน Thailand Winter Festivalเราได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมากมายและเป็นการส่งสัญญาณว่าเราพร้อมให้คนต่างชาติมาเที่ยวทุกจังหวัดของไทยไม่ใช่แค่จังหวัดหลักๆแต่เมืองรองก็น่าเที่ยวอีกเยอะวันนี้ภาคเหนือของเราพร้อมเที่ยวแล้วไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่พะเยาที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมฉะนั้นใครที่วางแผนไว้ว่าจะสัมผัสลมหนาวปลายปีที่ภาคเหนือสามารถจองเครื่องบินที่พักได้เลยพี่น้องชาวเหนือของเราพร้อมเปิดบ้านต้อนรับทุกคนนายกรัฐมนตรีกล่าวนางสาวแพทองธารกล่าวว่าเมื่อตนมีโอกาสลงพื้นที่ไปหาพี่น้องจังหวัดต่างๆก็ได้เที่ยวหลายจังหวัดซึ่งตนจะพยายามไปให้ครบทุกจังหวัดจะได้เห็นว่ามีเสน่ห์อะไรซ่อนอยู่ในแต่ละจังหวัดเพื่อนำมาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในโอกาสนี้ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนร่วมกันบอกทุกๆคนว่า ประเทศไทยของเราพร้อมแล้วที่จะท่องเที่ยวหน้าหนาว Thailand Winter Festival และขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงช่วงปีใหม่นี้เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยไปใช้เวลากับครอบครัวคนที่เรารักด้วยความสดชื่นสดใสและปีหน้าขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงและรวยกันทุกคนจากนั้นนายกรัฐมนตรีรับชมการแสดงแสงสีภายในงานก่อนเดินมายังตึกบัญชาการ1เพื่อเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยก่อนการประชุมนายวราวุธได้นำคณะผู้บริหารและศิลปินดาราเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อติดเข็มกลัดริบบิ้นสีขาวประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวบาโลเตลลี่เปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของเจนัวเผยรายละเอียดสัญญากีฬาวันที่29ตุลาคม2567 13:39 น.ซูเปอร์มาริโอ บาโลเตลลี่กองหน้าดีกรีทีมชาติอิตาลีวัย34ปีเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของเจนัวสโมสรในเซเรียอาอิตาลีอย่างเป็นทางการแล้วโดยเจ้าตัวได้เซ็นสัญญาระยะสั้นกับเจนัวในยุคของอัลเบโตฤดูกาลนี้ซึ่งคาดว่าเขาจะได้รับค่าเหนื่อยทั้งหมดราว 400,000 ยูโรสำหรับบาโลเตลลี่เป็นนักเตะฟรีเอเย่นตั้งแต่เมื่อช่วงฤดูร้อนนี้หลังหมดสัญญากับอาดานาเดมสปอร์ในตุรกีซึ่งเกมล่าสุดที่เขาลงเล่นด้วยการสวมปลอกแขนกัปตันทีมก่อนจะโดนใบแดงในนาทีที่39ทั้งนี้กองหน้ารายนี้เคยเล่นให้กับสโมสรดังมากมายเช่นอินเตอร์มิลานแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลเอซีมิลานนีสโอลิมปิกมาร์กเซยไม่รอให้ขับสามารถชิงลาออกพ้นพปชร.ตั้งแต่วันที่25ตุลาคมเส้นปมคลิปเฉาดีไอคอนการเมืองวันที่29ตุลาคม2567 15:15 น.บิ๊กป้อมเผยสามารถชิงลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐตั้งแต่วันที่25ตุลาคมเส้นปมคลิปเฉาคดีดิไอคอนจึงไม่ต้องใช้มติพรรคขับออกเมื่อเวลา 14:50 น.วันที่29ตุลาคม2567ที่พรรคพลังประชารัฐพปชร.พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคกกบห.กรณีนายสามารถเจนชัยจิตวณิชอดีตรองโฆษกพรรคถูกพาดพิงเรื่องคลิปเสียงคดีดิไอคอนว่านายสามารถได้ลาออกจากสมาชิกพรรคแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ส่งหนังสือลาออกมาแล้วยืนยันว่านายสามารถลาออกเองด้านนายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยว่านายสามารถยื่นใบลาออกจากสมาชิกพรรคต่อกกต.แล้วตั้งแต่เมื่อวันที่25ตุลาคมโดยไม่ได้แจ้งพรรคขณะที่หนังสือลาออกมาถึงพรรควันนี้ทำให้วันนี้พรรคพลังประชารัฐไม่ต้องใช้มติขับออกผู้สื่อข่าวรายงานว่าในที่ประชุมพรรคพลังประชารัฐมีการพูดคุยเรื่องนายสามารถแต่เนื่องจากมีหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคส่งมาพ พรรคจึงมีมติรับทราบทำให้พรรคไม่ต้องใช้มติในการขับนายสามารถพ้นพรรค